สวัสดีค่ะว้าวถุงเงินถุงทองวันนี้สวยสมบูรณ์จริงๆดูลักษณะถุงของน้องมีความสมบูรณ์มากๆนะคะเป็นว่านมงคลนะคะมีความเชื่อที่ดีในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะคะเรียกเงินเรียกทองโชคลาภให้ปลูกเอาไว้ที่หน้าบ้านหน้าร้านค้ากิจการต่างๆนะคะก็ดูน้องนะคะกำลังแตกหลอดใหม่สวยงามมากๆนะคะหลอดใหม่เกิดขึ้นแล้วและตัวนี้ที่เราได้แยกได้ขยายพันธุ์เอาไว้ใบสมบูรณ์ก้านแข็งแรงสวยทุกต้นนะคะสวยทุกต้นเลยที่ได้แยกขยายพันธุ์เอาไว้ก็มาดูนะคะสูตรปุ๋ยในวันนี้ที่จะมาบำรุงน้องถุงเงินถุงทองให้สวยสมบูรณ์ไล่แมลงรบกวนแบบนี้นะคะวันนี้ก็ไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็นี่เลยเตรียมน้ำเอาไว้5ลิตรนะคะมีน้ำซาวข้าวในน้ำซาวข้าวก็อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆที่พืชต้องการนะคะถุงเงินถุงทองก็เร่งโตนะคะมีเครื่องดื่มชูกำลังตัวนี้ก็เร่งโตใบเขียวก้านแข็งแรงนะคะไข่1ฟองไข่ก็มีโปรตีนไปบำรุงน้องถุงเงินถุงทองนะคะเร่งการเจริญเติบโตได้ดีในไข่นะคะก็มีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองนะคะส่วนนี้กาแฟนะคะในกาแฟก็ตัวนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารไปช่วยปรับปรุงสภาพดินและยังช่วยให้ไล่มดไล่แมลงต่างๆได้ดีเลยแมลงไม่เข้าใกล้นะคะตัวนี้ปรับปรุงโครงสร้างดินร่วนซุยด้วยสำหรับกาแฟนะคะส่วนตัวนี้ผงชูรสนะคะอันนี้ช่วยกระตุ้นการสร้างรากใหม่รากแข็งแรงน้องชนชัยหาอาหารเก่งนะคะก็ส่งผลให้การเจริญเติบโตดีนะคะก็มาดูปริมาณการใช้กันเลยค่ะน้ำซาวข้าวที่ได้นะคะก็มากน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เพื่อนๆลินออกมาได้ก็เอามาใช้นะคะใช้ประโยชน์ใช้ผงชูรส1ช้อนชานะคะกาแฟ1ช้อนชาเครื่องดื่มชูกำลังนะคะตัวนี้1ช้อนชาเหมือนกันไข่นะคะออกลงไปเลยเปลือกไม่ต้องทิ้งนะคะเปลือกใส่ไปด้วยกันเลยนะคะหอมมากนะคะเพื่อนๆกลิ่นหอมโชยนะคะกลิ่นกาแฟกับเครื่องดื่มชูกำลังหอมมากๆคนหอมแต่ว่าแมลงไม่ชอบนะคะตัวนี้เสร็จแล้วก็เทลงไปในน้ำเลยค่ะน้ำที่เตรียมไว้เทลงไปเลยก็จะได้สีประมาณนี้นะคะสูตรนี้ดีมากๆนะคะเร่งการเจริญเติบโตเพื่อนๆเราไปรดกันได้เลยค่ะก็ตักราดลดลงไปเลยนะคะกระถางใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยนะคะกระถางเล็กๆก็ลดปริมาณลงนะคะทำแบบนี้สัปดาห์ละครั้งรับรองนะคะต้นน้องถุงเงินถุงทองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถลดอย่างอื่นได้นะคะลดไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลได้เลยสูตรนี้นะคะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยก็ใส่บัวรดทางใบได้ด้วยนะคะตัวนี้ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ดีมากๆเร่งการเจริญเติบโตได้ดีมากก้านแข็งแรงไร้โรคแมลงรบกวนนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ